สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามการไลฟ์สดของสำนักข่าวเว็บไซต์ประชาไทยนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ที่บ้านนาหนองบงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาติดตามนะคะกระบวนการการขนแร่นะคะโดยวันนี้เนี่ยกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านนะคะที่เป็นกลุ่มนักปกป้องสิทธิชุมชนนะคะที่ต่อสู้เรื่องของการคัดค้านการทําเหมืองทองคํามากว่า15ปีนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางกลุ่มก็ได้รับชัยชนะนะคะโดยเมื่อปี61เนี่ยศาลได้ตัดสินให้บริษัททุ่งคําจํากัดซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อมลพิษเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายนะคะแล้วก็ด้วยความที่บริษัททุ่งคําเนี่ยถูกพิพากษาล้มละลายไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยสินทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ภายในเหมืองทองคํานั้นเนี่ยถูกบังคับคดีนะคะยึดทรัพย์แล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการประมูลสินทรัพย์สินแรกขายออกไปค่ะซึ่งวันนี้บริษัทที่ประมูลได้นะคะนั่นก็คือบริษัทไคนภาสตีลนั้นก็จะเข้ามานะคะทำการขนแร่ดังกล่าวนะคะซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนจากหน่วยงานหลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมอุตสาหกรรมจังหวัดเลยนะคะกรมบังคับคดีทางสปก.เองแล้วก็ในอำเภอเนี่ยก็เข้ามานะคะติดตามกระบวนการขนแร่ในครั้งนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นกระบวนการที่ทางพี่น้องนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐต่างๆนั้นรวมถึงบริษัทที่ประมูลได้เนี่ยเข้ามานะคะพูดคุยให้เข้าใจตรงกันในเรื่องของกระบวนการการขนสินแร่ออกจากเหมืองทองคำวันนี้นะคะโดยวันนี้เนี่ยนะคะก็มีกำหนดการที่จะขนเข้านะคะบริษัทที่ประมูลได้เนี่ยจะเข้าไปขนแร่โดยที่มีประจักษ์พยานนะคะจากหลายๆหน่วยงานเนี่ยเข้าไปดูกระบวนการการขนแร่ด้วยกันนะคะให้ถูกต้องตามจำนวนที่ทางบริษัทประมูลนั้นได้ประมูลไว้นะคะนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในบริเวณที่ตอนนี้ชุมชนก็ปักหลักที่จะเฝ้าเวรยามนะคะบริเวณหน้าเหมืองแร่ทองคำกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อีกสักครู่หนึ่งค่ะก็ทางตัวแทนกลุ่มนะคะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็จะเดินทางเข้าไปในบริเวณเหมืองแร่ทองคำนะคะเพื่อที่จะขนสินแร่นะคะจำนวน88ตันออกมาภายในวันนี้นะคะซึ่งสินสำหรับสินทรัพย์ที่ทางบริษัทไคนภาสตีลประมูลได้นั้นนะคะก็คือสินแร่ที่มีที่บรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบ็ก190ถุงนะคะซึ่งอันนี้เป็นสินทรัพย์ที่ทางบังคับคดีนั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ได้ขายทอดตลาดต่อไปนะคะซึ่งวันนี้ทางบริษัทไคนภาสตีลก็เข้าไปขนสินแร่190ถุงดังกล่าวนะคะแล้วก็นะคะสำหรับค่ะสำหรับมีคนถามมานะคะเรื่องของท่านได้ติดตามสถานการณ์ที่นี่อย่างใกล้ชิดนะคะก็จะทราบว่าเมื่อ2วันที่แล้วนะคะมีเหตุการณ์อุกชะกันนั่นก็คือการที่คนร้ายเนี่ยนะคะซึ่งเราทราบภายหลังว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ลูกจ้างของอำเภอฝ่ายความมั่นคงเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาได้รับคำสั่งจากฝ่ายความมั่นคงเนี่ยให้มาดูม็อบนะคะเพราะว่าม็อบเนี่ยสร้างความวุ่นวายก็ได้เข้ามาในพื้นที่บริเวณที่ชาวบ้านนั้นชุมนุมปักหลักอยู่นะคะแล้วก็ข่มนะคะข่มขู่โดยการใช้ปืนยิง1นัดนะคะแล้วก็สร้างความหวาดกลัวมากซึ่งล่าสุดเนี่ยทางตำรวจก็ได้จับกุมไว้แล้วแต่ว่าทางศาลก็ได้ให้ประกันตัวไปนะคะทางผู้ต้องหาก็ได้ประกันตัวในชั้นศาลค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนดังกล่าวนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับรจนากลุ่มตัวแทนกลุ่มหลักบ้านเกิด เรื่องของความกังวลต่อสถานการณ์ในวันนี้ค่ะถุงหรือ3ถุงให้เราดูว่ามันถุงละตันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เรามีความกังวลอะไรไหมคะคุณรัชนันอ๋อความกังวลเราก็คือวันนี้แปลกมากเลยว่าขนแร่มันเป็นวันที่15คือรอบที่แล้วก็15พฤษภานี่ก็15มกราคือมันมีความงงมากเลยทำไมต้องที่15อะไรเงี้ยแล้วก็มีความกังวลหลายอย่างว่าสินแร่ในถุงอ่ะจะเป็นเฉพาะสินแร่ข้างในไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็กังวลมาตลอดเลยเดี๋ยววันนี้เราก็ได้จะได้รู้ว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปตรวจสอบอะค่ะค่ะคุณรัชนันจะขึ้นไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณรจนาต่อในเรื่องของที่ตอนนี้ก็มีคนแสดงความเป็นห่วงกังวลในเรื่องของการที่มีคนร้ายเนี่ย
ยิงข่มขู่นะคะแล้วก็ได้รับการประกันตัวแล้วอยากให้เล่านิดนึงว่าตอนนี้ทางชุมชนรู้สึกยังไงบ้างที่ทางกลุ่มที่ได้ทราบมาว่าคนร้ายเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวแถมยังให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเขาเนี่ยไม่ได้เมาตอนยิงอะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความกังวลของชาวบ้านมากเลยนะคะเมื่อเราได้ยินข่าวที่เขาโดนประกันตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็คือเขาบอกว่าเขาตั้งใจยิงด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณว่าคือเขามาทำอะไรเขาจะสร้างสถานการณ์อะไรหรือว่าเขาต้องการทำร้ายใครที่อยู่ตรงนี้อะค่ะเรามีความกังวลแล้วเรามีความรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากอะค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดหรือทางหน่วยงานในท้องถิ่นเนี่ยได้ส่งกำลังเข้ามาดูแลความปลอดภัยอะไรยังไงบ้างไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นในอำเภอสั่งชุดชลบมาค่ะแล้วก็ทางตำรวจก็จะมีเวียนมาดูชาวบ้านนะคะเวียนมาดูเป็น 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความมั่นใจในความปลอดภัยของเรานี่ก็น้อยมากอะค่ะที่จะดูแลความปลอดภัยของตัวเองเนี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะขึ้นไปดูเขาบรรจุสินแร่แล้วนะคะค่ะไปค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ทางกลุ่มก็กำลังเดินทางเข้าไปพร้อมกับหน่วยงานต่างๆที่จะเข้าไปติดตามการชั่งน้ำหนักสินแร่นั้นนะคะเดี๋ยวคุณรจนาไปด้วยกันเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราพาทุกท่านเดินทางเข้าไปในพื้นที่เหมืองทองกันนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะติดรถนะคะกับแม่ทักทายให้แม่ทักทายหน่อยค่ะผู้สื่อมีแฟนเพจของประชาไทยติดตามการขนย้ายแร่ในวันนี้ค่ะอยากให้แม่ทักทายท่านผู้ชมหน่อยค่ะดูจ้าแม่ดูจ้าคุณผู้ชมหน่อยค่ะดูจ้าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำอะไรกันบ้างคะแม่วันนี้ไปดูเขาขนทองไปดูเขาขนสินแร่เนาะแม่เป็นยังไงเรารู้สึกยังไงบ้างวันนี้จะได้ออกไปรถแรกเท่ากับว่าการฟื้นฟูมันจะเร็วขึ้นใช่ไหมคะแม่จ้าดีใจดีใจค่ะให้ออกไปไวๆโอเคอยากให้เขาออกไปไวๆเนาะเราจะได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะคะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่เมืองกันนะคะไปเลยผมเลยแล้วชาวบ้านขึ้นไปสักคันหนึ่งนะคะเพื่อที่ให้คุณผู้ชมได้ดูชิ้นส่วนข้างในแต่ว่าให้ปรับระดับข้างในเนี่ยจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะเราจะโอเคเดี๋ยวเราจะขอเดินทางนะคะเข้าไปในบริเวณด้านในเมืองนะคะพิมแป๊บนึงไปด้วยบอกเขาหน่อยไปด้วยไปด้วยทะเลไปด้วยพอป่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เรากำลังนั่งรถกับพ่อนะคะในบนรถซาเล้งนะคะกับคุณรจนาที่จะเข้าไปในพื้นที่เหมืองด้านในนะคะเพื่อที่จะติดตามการขนแร่ในครั้งนี้นะคะว่าครบตามที่อุตสาหกรรมได้ให้ใบอนุญาตขนสินแร่ออกมายังไงหรือไม่นะคะซึ่งทางผู้บริษัทผู้รับประมูลเนี่ยก็รับเป็ดนะคะว่าทุกอย่างก็จะดำเนินการตามกระบวนการที่ตกลงไว้กับทุกฝ่ายนะคะกับหน่วยงานทางภาครัฐทางอุตสาหกรรมเอ่ยทางบังคับคดีเอ่ยซึ่งวันนี้เราก็มีสักขีพยานเป็นหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าการประมูลสินแร่ในครั้งนี้จะเป็นไปโดยการขนสินแร่ออกไปครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกอย่างนะคะตอนนี้เราก็พาทุกท่านนะคะนั่งอยู่บนรถซาเล้งค่ะเพื่อที่จะเดินทางเข้าไปในบริเวณเหมืองทองคำนะคะแล้วก็เงินที่ได้จากการประมูลครั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมก็จะเข้าไปยังกรมบังคับคดีนะคะเป็นกองกลางเพื่อที่จะนำเงินก้อนนี้ไปชำระหนี้นะคะให้กับเจ้าหนี้ของบริษัททุ่งคำนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชุมชนเองเนี่ยก็ต้องการที่จะเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูใช่ไหมคะอยากให้คุณรจนาเนี่ยช่วยเล่าหน่อยว่าตอนนี้ข้อเรียกร้องในการฟื้นฟูเมืองทองคำให้กลับขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะตอนนี้เรื่องฟื้นฟูของเราเรามีฟื้นฟูของภาคประชาชนของเราที่เราทำขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งกพล.เองเขาก็มีเพจของเขาอะค่ะตอนนี้ฟื้นฟูของเราก็จะฟื้นฟูวิถีชีวิตฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะค่ะซึ่งทางแผนฟื้นฟูของหน่วยงานรัฐเขาไม่มีค่ะแต่เราอยากเสริมเข้าไปอะค่ะ
ตอนนี้เรากำลังดำเนินการอยู่ซึ่งแผนเราเปิดมา2รอบแล้วอะค่ะแต่ว่าหน่วยงานรัฐก็ยังไม่มีทางชาวบ้านร่วมเป็นคณะกรรมการนะคะเราก็พยายามผลักดันให้ตัวของชาวบ้านเองภาคประชาชนเองเข้าเป็นคณะกรรมการซึ่งถ้าเอาแผนเอาแค่แผนเราไปอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเราเข้าไปเป็นคณะกรรมการเลยค่ะมติในที่ประชุมหรือว่าเรื่องตัดสินใจอะไรต่างๆก็เราจะไม่มีประโยชน์อะไรอะค่ะเราก็เลยอยากไปร่วมเป็นคณะกรรมการอะค่ะค่ะเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มพลังบ้านเกิดเนี่ยเป็นตัวแทนที่จะพิทักษ์ทรัพย์ทั้งหมดภายในหมู่แรกแล้วก็ได้ทำหน้าที่เฝ้าสินทรัพย์สินแรกอย่างต่อเนื่องมาตลอดใช่ไหมคะอยากเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่ทำงานทำการพิทักษ์ทรัพย์ดูแลสินทรัพย์สินแรกเนี่ยมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยอะไรเกิดขึ้นบ้างจากที่คณะกรรมการเจ้าหนี้ของทุ่งคำนะคะที่ประชุมกันแล้วก็ให้ชาวบ้านกลุ่มหัวล้านบ้านเกิดเป็นตัวแทนเฝ้าทรัพย์สินคุณพ่อไปได้ไหมเฝ้าทรัพย์สินของบริษัททุ่งคำเนี่ยค่ะสถานการณ์ที่ชาวบ้านเฝ้าทรัพย์สินของบริษัททุ่งคำอยู่ตรงนี้ก็มีสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดนะคะมีชายชะกันที่แวะเข้ามาเวียนเข้ามาในชุมชนของเราซึ่งป้ายทะเบียนและผู้ชายที่เข้ามาลักษณะหัวเกรียนนะคะเราก็มีความไม่ปลอดภัยว่าเอ๊ะเขามาทำอะไรจนในที่สุดก็คือมีคนอ้างว่าเป็นบริษัททุ่งคำอะค่ะเพื่อที่จะเขาบอกว่าเขาขอเข้ามาฟื้นฟูในเหมืองคือเขายังมีสิทธิ์อยู่ที่เหมืองบริษัททุ่งคำอะค่ะซึ่งเราก็คิดว่าบริษัททุ่งคำได้ล้มละลายไปแล้วแล้วทำไมถึงมาพูดตอนนี้ในเรื่องฟื้นฟูทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่เราประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ค่ะบริษัททุ่งคำไม่เคยโผล่มาเลยแต่ในสถานการณ์ที่จะขายสินทรัพย์อะไรเงี้ยทุ่งคำก็โผล่มาค่ะไม่รู้ว่าใช่จริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงเราก็ยังสงสัยและเป็นสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยค่ะวันที่15 พฤษภา 2557คือขนแรกค่ะเราเรียกว่าวันนั้นเป็นการขนแรกเถื่อนคือก็ยังมีทรัพย์สินแรกของทุ่งคำอยู่ค่ะแต่ว่าทุ่งคำหมดพื้นที่ป่าในการทำเหมืองไปแล้วคือได้ปิดไปแล้วมีสินแรกที่ยังเหลืออยู่อะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะขนแต่ชาวบ้านก็บอกว่าสินทรัพย์พวกนี้ก็คือมันไม่สิมีสิทธิ์ขนแล้วบริษัททุ่งคำไม่มีสิทธิ์ขนแล้วเราก็เลยตั้งเป็นยามแบบที่เห็นอยู่ค่ะแต่ก่อนแต่วันนั้นในช่วงประมาณเวลา4 ทุ่มเนี้ยค่ะก็มีชายชะกันมากว่า200คนที่มาจับชาวบ้านมัดแขนมัดขาแล้วก็ขู่ชาวบ้านเนี้ยค่ะเพื่อที่จะขนแร่ทองคำออกในวันนั้นก็เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายแล้วก็ชาวบ้านได้รับความบาดเจ็บค่ะในวันนั้นแล้ววันนี้ก็ไปยังเป็นวันที่15อีกนะคะที่มีการขนแร่ซึ่งเรามีความรู้สึกที่เจ็บปวดมากI'm sorry.
ค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูว่าหน้าเหมืองนะคะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้ก็มีรถเทรลเลอร์ที่เข้ามาแล้วนะคะที่จะเตรียมขนย้ายสินค้าดังกล่าวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมสัญญาณก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเข้ามาในพื้นที่ในหุบเขาค่อนข้างไกลเหมือนเดิมนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมคะตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นกระบวนการที่จะช่างนะตอนนี้ก็เนี่ยจะอย่างสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะตอนนี้เนี่ยก็ทางตอนนี้ก็เป็นกระบวนการของการเอารถเนี่ยมาชั่งน้ำหนักก่อนนะคะแล้วก็จะชั่งน้ำหนักพร้อมกับสินแร่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำหนักรถเนี่ยมาหักลบเพื่อที่จะได้น้ำหนักสินแร่ว่าครบ88ตันยังไงหรือไม่นะคะตอนนี้เสียงกลับมาแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมโอเคดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศอีกนึงค่ะตอนนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสเกลหรือเป็นเครื่องชั่งนะคะที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการชั่งรถเทรลเลอร์นะคะเพื่อให้ได้น้ำหนักของเทรลเลอร์มาก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นการชั่งน้ำหนักรถเทรลเลอร์พร้อมกับสินแร่นะคะแล้วก็บริษัทที่จะขนไปวันนี้ก็จะขนไปจำนวน88ตันนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้มีหน่วยงานตัวแทนจากภาครัฐเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานที่จะดูแลความถูกต้องเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอวังสะพุงนะคะไม่ว่าจะเป็นจากอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะกรมบังคับคดีสปก.นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะก็ย้ำอีกครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่ตอนนี้ทางกลุ่มพลักบ้านเกิดเนี่ยก็ติดตามนะคะการขนย้ายสินแร่นะคะออกจากพื้นที่นะคะโดยบริษัทที่เข้ามาขนในวันนี้ก็คือบริษัทที่ประมูลได้นะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะจากกรมบังคับคดีนะคะเป็นสินแร่จำนวน190ถุงนะคะแล้วก็จะเงินที่ได้จากการประมูลขายนั้นก็จะเอามาเข้าสู่กองกลางนะคะเพื่อที่จะเอาไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะคะของบริษัททุ่งคำต่อไปนะคะซึ่งถูกล้มละลายแล้วแล้วก็ถูกสั่งให้ศาลเนี่ยเมื่อปี61นะคะศาลก็ได้พิพากษาให้บริษัททุ่งคำเนี่ยทำการชดเชยเยียวยากับชาวบ้านนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์หนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าหากท่านผู้ชมได้จำกันได้เนี่ยก็จะจำได้ว่าเมื่อ2วันที่แล้วนะคะก็เกิดเหตุการณ์อุกชะกันนะคะที่ลูกจ้างของอำเภอเนี่ยใช้อาวุธปืนข่มขู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านในอำเภอวังสะพุงกันนะคะท่านในอำเภอสะดวกให้สัมภาษณ์ไหมคะจากสำนักข่าวประชาไทค่ะสถานการณ์ในวันนี้นะคะ
ค่ะท่านนายอำเภอคะคืออยากให้คอมเมนต์นิดนึงว่าต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ความปลอดภัยในช่วงที่ไม่สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีชายชะกันเข้ามาหรือว่าเหตุการณ์ที่มีชายที่เป็นลูกจ้างของอำเภอเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยอันนี้ทางอำเภอได้มีมาตรการอะไรที่จัดการไปแล้วเพื่อให้พี่น้องได้นิ่งนอนได้สบายใจบ้างว่าแบบว่าเขาจะสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยอะค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อุกอาจดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะอ๋อก็เชื่อมั่นนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ดำเนินการในเรื่องของคดีอาญาตัวในเรื่องของตัวบุคคลที่ทำงานแล้วก็กำลังจะดำเนินการในเรื่องของเขาเลิกจ้างเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่หนังสือแจ้งจากศูนย์ทำจังหวัดมาแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการแต่แล้วก็ต้องให้เขาออกเห็นราชการเลยตัวเลิกจ้างนะครับส่วนความมั่นใจในเรื่องของวันนี้เนี่ยก็สถานการณ์จากทุกคนเราโปร่งใสก็บอกใส่ว่าให้ทุกคนมาดูให้พี่น้องประชาชนได้มาดูด้วยนะครับทุกส่วนจะได้ว่าชัดเจนว่าเราดำเนินการด้วยความเป็นไปให้พี่น้องชาวมีส่วนร่วมด้วยครับผมค่ะทีนี้เนี่ยตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณธนกฤตที่เขาเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุในคดีนี้เขาบอกว่าเขาได้รับคำสั่งจากอำเภอนะคะฝ่ายความมั่นคงให้มาดูม็อบดูชาวบ้านเนี่ยอันนี้ทางในอำเภอได้ทราบไหมแล้วก็แล้วทางอำเภอจะมีส่วนรับผิดชอบยังไงบ้างกับพฤติกรรมของลูกจ้างคนนี้ค่ะตรงนี้เราก็ไม่ได้สั่งนะครับจะพูดไปอ้างอำเภอสั่งจริงๆอำเภอก็ไม่ได้สั่งอำเภอก็ให้ชลบที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นชาวบ้านอยู่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านกับชลบที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยที่รู้จักพี่น้องประชาชนดีเนี่ยให้เข้ามาดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเฉยในส่วนนั้นเข้ามาด้วยตนเองนะครับไม่ได้อำเภอไม่ได้สั่งมาเข้ามาด้วยตนเองแต่เขาอาจจะพูดไปตามในเรื่องของเขานะครับให้เข้ามาซึ่งเราก็บอกว่าไม่ใช่นะมันแต่ว่าในส่วนของการจัดการกับคนร้ายเนี่ยก็ทางอำเภอก็ได้มีมาตรการไปแล้วค่ะซึ่งก็คือจะให้ออกจากสภาพการจ้างใช่ไหมคะจะให้ออกต้องสอบอีกทีหนึ่งว่าความข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วก็แจ้งข้อให้เขาทราบแล้วก็หมดแต่ตอนนี้เราก็ทำรอไปแล้วค่ะแล้วก็เข้าใจว่าได้มีการร้องขอให้เพิกถอนอาวุธปืนของลูกจ้างคนดังกล่าวด้วยอันนี้ทางอำเภอได้ดำเนินการไปแล้วยังไงบ้างคะก็เตรียมการที่จะเพิกถอนในดูเรื่องให้ตรวจสอบเรื่องทะเบียนอาวุธปืนว่าทะเบียนอาวุธปืนมีกี่กระบอกอะไรเงี้ยถ้ามีพฤติกรรมที่มันไม่ใช้อารมณ์อะไรต่างที่มันขัดต่อเรื่องพรบการใช้อาวุธปืนเราก็จะเพิกถอนตามกฎหมายที่กำหนดไว้ครับโอเคสำหรับในวันนี้ก็ในอำเภอมีข้อห่วงกังวลยังไงบ้างไหมเกี่ยวกับการมาขนแร่ของบริษัทที่ประมูลได้ในวันนี้วันนี้เท่าที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะห่วงเพราะว่าทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเลยที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเลยเขาก็มาทุกส่วนแล้วก็พี่น้องประชาชนก็มามีส่วนร่วมด้วยทุกคนมองเห็นด้วยทุกคนนะครับให้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายโอเคขอบคุณท่านนายอำเภอค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็เป็นท่านนายอำเภอนะคะของอำเภอวังสะพุงนะคะก็ได้เข้ามาติดตามกระบวนการการขนแร่ภายในวันนี้ด้วยนะคะและนี่ก็ทางรถเทรลเลอร์ของบริษัทนะคะก็ถูกชั่งน้ำหนักนะคะเพื่อที่จะนำมาหักลบกันอีกครั้งเพื่อที่จะวัดจำนวนน้ำหนักของสินแร่ที่ขนไปในวันนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมคะตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่นะคะก็ดิฉันขอจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็หากมีเหตุการณ์อะไรคืบหน้านั้นจะพาทุกท่านมาติดตามชมอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมการไลฟ์สดค่ะขออภัยด้วยที่สัญญาหรือว่าอุปกรณ์อาจจะขัดข้องเล็กน้อยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ของกลุ่มคนรักบ้านเกิด6 หมู่บ้านจังหวัดเลยอย่างใกล้ชิดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ